แก้วไม่ได้มาอ่านี่มากับเพื่อนจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปงานสวดที่กรุงเทพนะที่ทำที่ทำงานอยู่ที่นี่เหรอก็ตอนนี้เรียนอยู่ด้วยกันครับคนที่เสียนี่เขาประจำการอยู่ที่สัตหีบเลยก่อนที่เรียนก่อนที่เรียนอยู่ที่สัตหีบก็เลยเอาศพมาไว้ที่นี่นะบ้านที่บ้านนี้นี่ก็เป็นเรื่องปกตินะเรื่องของร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเราสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเหมือนเรือเราใช้เรือทำอะไรต่างๆเดี๋ยวเรือเสียเราก็เปลี่ยนเรือใหม่เดี๋ยวทำบุญไว้เดี๋ยวเราก็จะได้เป็นได้เรือใหม่ที่ดีกว่าลำเก่านี่ทำบุญไปเผื่อเขาไม่มีบุญติดตัวไปเขาก็จะได้อาศัยบุญที่เราส่งไปให้เป็นบุญหล่อเลี้ยงจิตใจเขาให้เดินทางไปสู่พบใหม่ชาติใหม่ที่ดีกว่าต่อไปทำถูกแล้วคนอยู่ก็ต้องส่งบุญมาให้คนที่เสียเผื่อไว้ถ้าเผื่อถ้าเขามีแล้วก็ไม่เป็นไรบุญส่วนหนึ่งก็เป็นของเราพระพุทธเจ้าเห็นความสำคัญของบุญทั้งสำหรับขณะที่เรามีชีวิตอยู่และขณะที่เราตายไปแล้วเราเอายศตำแหน่งต่างๆไปกับเราไม่ได้เป็นนายพลเป็นอะไรก็ตายไปเขาก็ไม่ให้เขาก็ขอคืนขอไปให้คนอื่นเอาติดตัวไปกับเราไม่ได้สิ่งที่เราไปได้คือบุญพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เน้นเรื่องการทำบุญบุญในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่10ชนิดด้วยกันบุญชนิดแรกก็คือทานที่เราอุทิศเนี่ยที่เราเอาข้าวของมาถวายพระเรียกว่าทานทานแปลว่าการให้ให้แล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเราช่วยดูน้ำหน่อยใช่ไหมมันถ้ามันไหลทิ้งช่วยไปปิดหน่อยนะสายยางมันไหลทิ้งหรือเปล่าเอาใส่ถังดูเสร็จแล้วไงหรือว่าไม่มันคงจะต่อมาจากข้างยาเลยดีกว่าไปปิดดีกว่างั้นอย่าไปใส่เลยเดี๋ยวนะเอาไปไปปิดดีกว่าทำไมเขาลืมปิดนะน้ำข้างบนหายากข้างบนนี่เราอาศัยน้ำฝนที่สูงมันเจาะลงไปมันไม่มีน้ำก็ต้องใช้รองน้ำฝนหรือไม่งั้นก็บรรทุกน้ำขึ้นมาใส่ถังไว้ก็เลยต้องประหยัดนะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำน้ำนี่มีคุณค่ามากสำหรับที่กันดารสำหรับที่มีน้ำมากเขาก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของน้ำใช้กันได้อย่างฟุ่มเฟือยคนงานนี่เขาไม่เคยอยู่บนเขาเขาอาจจะเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วเขากลับบ้านไปเทได้น้ำเนี่ยบุญก็เหมือนน้ำน้ำมีความจำเป็นต่อร่างกายบุญก็มีความจำเป็นก็ต่อจิตใจร่างกายขาดน้ำก็ร่างกายก็เดือดร้อนใจขาดบุญใจก็เดือดร้อนเราจึงต้องมาสร้างบุญกันทำทานกันบุญชนิดแรกเรียกว่าทานชนิดที่สองเรียกว่าศีลไม่ไปเบียดเบียนกันไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมันจะกลับมาหาเรานั่นเองทำให้เขาเดือดร้อนเขาก็ต้องกลับมาทำให้เราเดือดร้อนเราก็อย่าไปทำดีกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรงั้นอย่าสร้างเวรอย่าทำบาปการทำบาปเป็นการสร้างเวรเราไปฆ่าเขาก็ต้องกลับมาฆ่าเราเราไปลักทรัพย์ของเขาเขาก็มาลักทรัพย์ของเรา
นี่ข้อที่สามข้อที่สองให้รักษาศีลข้อที่สามให้ภาวนาบุญที่เกิดจากการภาวนาก็คือการควบคุมจิตใจให้สงบระงับจากความโลภโกรธหลงความอยากต่างๆพอเวลาใจเกิดความโลภโกรธหลงเกิดความอยากแล้วใจจะเต้นใจจะตื่นเต้นใจจะร้อนใจจะไม่มีความสุขถ้าระงับดับความโลภโกรธหลงระงับดับความอยากได้ใจก็เย็นสบายมีความสุขความสุขเกิดจากความสงบความสุขไม่ได้เกิดจากการได้ทำตามความอยากได้ตามความอยากก็สุขเดียวๆเช่นวันนี้ได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเดี๋ยวอีกสองวันก็อยากจะเลื่อนยศเลื่อนขั้นใหม่ความสุขที่ได้จากเลื่อนยศเลื่อนขั้นก็หายไปมีแต่ความทุกข์ความหิวโหยรอการเลื่อนขั้นต่อไปเราอย่าไปอยากขึ้นให้มันขึ้นมาเองของมันโดยธรรมชาติเหมือนปลูกต้นไม้เราอย่าไปอยากให้มันโตเรารดน้ำไปเรื่อยๆรดน้ำพรวนดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็โตของมันเองเราทำงานเราก็ทำหน้าที่ของเราไม่ให้บกพร่องทำให้ดีเดี๋ยวยศอะไรมันก็ขึ้นมาเองมันก็ตามมาเองอย่าไปนั่งอยากแล้วมันน้ำลายไหลอยากแล้วมันทรมานใจอย่าอยากคำว่าไม่อยากได้ยศก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้ยศถ้ามีเหตุทำให้มันได้ยศมันก็ได้ยศเองความอยากมันไม่ได้เป็นตัวเหตุตัวเหตุก็คือการกระทำความดีทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ไม่บกพร่องเดี๋ยวถึงเวลายศมันก็มาเองชั้นต่างๆขั้นต่างๆมันก็ขึ้นไปเองขึ้นแบบนี้แล้วมันสบายใจไม่ได้ขึ้นด้วยความอยากขึ้นไปตามวาระของมันตามเหตุของมันมีเหตุแล้วเดี๋ยวมันผลมันก็เกิดขึ้นเองเรามากำกับควบคุมใจระงับความอยากต่างๆเพราะเวลาอยากแล้วใจเราไม่สงบใจเราวุ่นวายใจไม่มีความสุขถ้าไม่อยากแล้วใจสบายตอนนี้เราก็ไม่มีความอยากชั่วคราวอันนี้ใจเราก็สบายเย็นแทนที่อยากจะได้อะไรกับอยากจะให้คนอื่นเขาได้บ้างมาทำบุญให้เพื่อนที่ล่วงลับไปแล้วได้บุญมากอันนี้ไม่ได้เป็นความอยากที่ทำให้เราวุ่นวายเป็นความอยากที่ดีความอยากที่ดีนี้ไม่เป็นไรทำได้แต่ความอยากที่ทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านจิตใจเราวุ่นวายนี้ไม่ดีแล้วข้อต่อมาก็ให้เราอุทิศบุญเวลาเราทำบุญเราเหมือนกับเรามีเงินก็อย่าเก็บเงินไว้ใช้คนเดียวให้เอาไปแจกคนอื่นด้วยให้ไปแบ่งให้ขอทานที่เขายากลำบากผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบางคนก็ไปแบบเศรษฐีบางคนก็ไปแบบขอทานขึ้นอยู่กับขณะที่มีชีวิตอยู่ว่าได้ทำบุญหรือไม่ได้ทำบุญถ้าได้ทำบุญก็ไปแบบเศรษฐีก็ไม่ต้องไปอุทิศบุญให้กับเขาแต่ถ้าไปแบบไม่มีบุญติดตัวไปก็ไปแบบขอทานก็ถ้าสงสารเขารักเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาก็ทำบุญอุทิศไปให้กับเขาบุญที่เกิดจากการทำบุญนี่เราอุทิศได้อุทิศแล้วก็ทำให้เราได้บุญขึ้นอีกทำให้เรามีความสุขใจได้สองต่อได้ความสุขใจจากการเสียสละข้าวของเงินทองแล้วพอได้บุญแล้วก็อุทิศบุญนี่ก็ได้บุญกลับมาอีกได้ความสุขใจเพิ่มขึ้นอีกได้ความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้เขามีความสุขบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการร่วมอนุโมทนาบุญเช่นวันนี้อาจจะเพื่อนคนหนึ่งอยากจะทำบุญแล้วคนอื่นได้ยินก็ร่วมด้วยขอร่วมอนุโมทนาร่วมทำด้วยอันนี้ก็ได้บุญ
ร่วมทำบุญกันร่วมอนุโมทนาแสดงความยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นถึงแม้ตัวเองจะไม่ได้ทำก็ได้บุญได้ความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่ดีก็เป็นบุญมีความสุขใจแล้วก็ให้ทำบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นถ้าเราไม่มีเงินทองหรือไม่มีอะไรจะให้แต่เรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้เราก็ใช้การช่วยเหลือผู้อื่นนี้เป็นการสร้างบุญขึ้นมาได้เหมือนกันใครทำงานแล้วขาดเรี่ยวขาดแรงเราก็ไปช่วยเหลือกันทำงานบางทีทำคนเดียวไม่ไหวถ้ามีเพื่อนฝูงมาช่วยกันมันก็ทำให้งานไปได้อย่างเรียบร้อยอย่างง่ายดายอันนี้ก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือกันรับใช้กันบุญอีกข้อก็เกิดบุญที่เกิดจากการมีสัมมาคารวะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนพยายามทำตัวเราให้เป็นผู้น้อยผู้น้อยนี้จะเป็นที่เอ็นดูของผู้อื่นถ้าทำตัวเราเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่มีใครเขาเอ็นดูเอ็นดูมีคำมาคารวะรู้จักที่ต่ำที่สูงผู้ที่สูงกว่าเราก็ให้ความคารวะให้ความเคารพอันนี้ก็เป็นบุญทำให้ใจเรามีความสุขแล้วก็บุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เป็นบุญฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดความรู้รู้จักวิธีทำใจให้สงบทำใจให้เป็นบุญขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าบุญการฟังธรรมนี้จะได้อานิสงส์5ประการ1จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน2ธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับ3จะทำให้ขจัดความสงสัยต่างๆไปได้สงสัยในเรื่องบุญต่างๆถ้าฟังธรรมแล้วจะเข้าใจว่าบุญนี้มีคุณมีประโยชน์กับเราอย่างไรเราจะได้รู้ว่าเรื่องที่เราไม่รู้ก็คือเรื่องใจเราจะได้รู้ว่าใจนี่แหละคือตัวเราแต่ร่างกายนี่แหละไม่ใช่ตัวเราแต่ใจเราไม่มีรูปร่างเราใจก็เลยใช้ร่างกายเป็นตัวแทนเราก็ไปหลงคิดว่าตัวแทนของร่างกายเป็นตัวเราแต่ความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราถ้าเรารู้มันไม่เป็นตัวเราเวลาร่างกายเป็นอะไรเราจะไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกับเราขับรถยนต์นี่เรารู้ว่ารถยนต์กับเราไม่ใช่เป็นคนเดียวกันส่วนเดียวกันรถยนต์เป็นอะไรเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์แต่ตอนนี้เราถ้าไม่ได้ฟังธรรมเราจะไม่รู้เราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมาเช่นเวลาเพื่อนตายไปเราก็คิดว่าเขาตายแต่ความจริงตัวเขาไม่ได้ตายตัวเพื่อนนี้ไม่ได้ตายตัวที่ตายเป็นเพียงผู้รับใช้เขาเป็นเหมือนทศทศที่รับใช้เจ้านายตัวเจ้านายไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายก็เลยต้องใช้ร่างกายนี้มาเป็นลูกน้องมาเป็นผู้รับใช้เวลาร่างกายตายไปนี้ผู้รับใช้ตายไปแต่ผู้สั่งเจ้านายไม่ได้ตายเจ้านายไม่มีวันตายเพราะเจ้านายไม่มีรูปร่างไม่มีส่วนประกอบไม่มีอะไรที่ประกอบขึ้นมามันก็เลยไม่มีวันบุบสลายแต่ร่างกายนี้มีเป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟธาตุสี่เดี๋ยวมันก็ต้องแยกทางกันธาตุสี่พอแยกทางกันร่างกายก็จะล่มสลายหายไปเรียกว่าตายไปถ้าเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็จะได้รู้เรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็จะทำให้เราพบกับร่างกายต่อไปหรือว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรือว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
ห้ามมันไม่ได้ห้ามมันก็จะทุกข์ไปเปล่าๆอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วรู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ปล่อยมันไปปล่อยมันแก่ไปปล่อยมันเจ็บไปปล่อยมันตายไปเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันพอเรารู้เราก็จะหายสงสัยเรื่องเวียนว่ายตายเกิดว่าเวลาร่างกายตายไปแล้วใครไปเกิดใครไปรับผลบุญผลบาปก็คือใจนี่แหละที่ไปรับผลบุญผลบาปตอนที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี่ก็เป็นเทพก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นเดรัจฉานก็ได้แล้วแต่บุญแต่บาปที่ทำไว้ไปรับผลบุญผลบาปแล้วพอบุญกับบาปหมดกำลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่นี่คือเรื่องของการฟังเทศน์ฟังธรรมจะได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพอได้ยินได้ฟังแล้วก็จะทำให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นรู้จักตัวเรามากขึ้นรู้จักว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นมันไม่ได้เป็นที่เราเรายังเหมือนเดิมอยู่เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตามร่างกายไปเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับร่างกายแล้วเราก็รู้คุณค่าของบุญรู้โทษของบาปเราก็จะเลี่ยงการกระทำบาปจะทำแต่บุญพอตายไปเราก็เป็นเศรษฐีบุญเศรษฐีบุญก็ไปเป็นเทวดาถ้าขอทานบุญก็ไปเป็นเปรตเปรตคือพวกมาขอทานบุญอันนี้สงของการฟังเทศน์ฟังธรรมจะทำให้ไม่สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงหรือไม่แล้วไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรเพราะธรรมะจะสอนให้เราตัดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการไประงับสาเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดก็คือความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราตัดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่มีร่างกายเราก็ไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่กลับมาเกิดก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเวลาตายเป็นไงขนาดคนอื่นตายเรายังทุกข์เลยเรายังเศร้าโศกเสียใจแล้วถ้าเราตายเราจะรู้สึกยังไงยิ่งทุกข์มากใหญ่แต่ถ้าเราตัดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้การฟังธรรมก็จะทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงบุญที่เป็นเหตุของสวรรค์ก็มีจริงบาปที่เป็นเหตุของนรกก็มีจริงเหตุที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเหตุที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงเหตุที่จะหยุดความอยากได้ก็คือการภาวนานี่เองการทำใจให้สงบระงับความคิดปรุงแต่งระงับความอยากต่างๆด้วยสติด้วยปัญญาพอมีสติมีปัญญาก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีการมาเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของบุญของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าสอนให้พวกเราหมั่นทำกันอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นเหมือนทรัพย์สมบัติเข้าของของเราจริงๆเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ตายไปแล้วจะไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าตามกำลังของทรัพย์อริยทรัพย์ตาม
กำลังของบุญที่เราได้สะสมไว้ถ้าได้สะสมมากก็จะได้ไปสูงตามลำดับเหมือนกับเวลาที่เราออกเดินทางเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศนี้เราจะไปพักที่ไหนก็อยู่ที่กำลังเงินของเราว่าเรามีกำลังมากจะอยู่โรงแรมระดับไหนถ้ามีเงินมากก็อยู่ระดับ5ดาวได้ถ้ามีเงินไม่มากก็ต้องเอาดาวเดียวก่อนเพราะไม่งั้นไม่มีเงินจ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารถ้าเราทำบุญมากเราก็ไประดับ5ดาวไปถึงพระนิพพานเลยถ้าทำบุญน้อยก็ไปแค่ดาวเดียวก่อนพยายามทำบุญมากๆรักษาศีลมากๆภาวนามากๆแล้วต่อไปใจก็จะมีทรัพย์ระดับ5ดาวไปเกิดไปสู่พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปงั้นก็ขออนุโมทนาในกุศลบุญที่ท่านได้มาทำกันในวันนี้จะอนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังอยู่ปกติอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่สัตหีบหนูอยู่กรุงเทพนะเพื่อนๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่สัตหีบอยู่ส่วนใหญ่เพียงเดี๋ยวก็รอไปงานสวดคืนนี้นะสวดเสร็จแล้วค่อยกลับก็มาส่งบุญส่งกุศลไปให้เพื่อนมีอะไรอยากจะถามไหมเรียนอะไรเพื่อนเรียนอะไรเรียนหลักสูตรเรียกว่าวิทยาลัยการทัพเรืออ๋อวิทยาลัยการทัพเรือสำหรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะการเรียนสำคัญเรียนแล้วจะได้ความรู้การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการเรียนอย่างเรียนวิชาพุทธศาสนาก็จะได้รู้วิชาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเรื่องของตัวเราที่เราไม่ค่อยรู้กันว่าเราเป็นใครกันแน่ถ้าเราไม่เรียนเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราจบเราสูญเราตายไปกับร่างกายแต่พอมาเรียนแล้วเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเรานี่แหละที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเรานำไปปฏิบัติเราจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเวลานั่งสมาธิใจสงบใจจะแยกออกจากร่างกายเหมือนกับน้ำในขวดน้ำเวลามันอยู่ในขวดเดียวกันเราก็คิดว่ามันเป็นอันเดียวกันแต่พอเราเทน้ำใส่แก้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อน้ำมันเป็นอย่างหนึ่งขวดเป็นอย่างหนึ่งเวลานั่งสมาธิเราก็จะรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนหุ่นแล้วใจนี้เป็นเหมือนเป็นผู้รู้ผู้คิดจะแยกออกจากกันก็จะไม่สงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้ความสงสัยไม่สงสัยในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดครับแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยถ้าห่างออกมาจากการที่ไปวัดใจเราก็เริ่มที่จะหลุดออกไปเริ่มอยากจะคิดไปถึงอยากมียศสูงขึ้นมันจะหลุดแต่ว่าก็ยังเตือนสติได้อยู่ตลอดก็พยายามดึงกลับมา
มันพยายามทำเทศทำธรรมอยู่เรื่อยๆสมัยนี้มีเทศมีหนังสือให้ฟังได้ทุกวันถ้าฟังแล้วมันก็จะมีอะไรคอยเตือนใจถ้าไม่ฟังเดี๋ยวมันก็ไปถูกเหตุการณ์ต่างๆดูดไปเดี๋ยวถูกลาภยศสรรเสริญดูดไปเห็นคนที่เขามีลาภยศสรรเสริญแล้วเขารู้สึกว่าเขามีศักดิ์มีสีเราก็เลยอยากจะมีศักดิ์มีสีไปกับเขาแต่เราไม่รู้ว่าใจของเขานี่ร้อนขนาดไหนยิ่งมีศักดิ์มีสีมากยิ่งร้อนมากมีภาระมากมีความรับผิดชอบมากขึ้นสมัยที่เราเป็นผู้น้อยกับสมัยที่เราเป็นผู้ใหญ่นี่ทางด้านจิตใจใครสบายกว่ากันผู้น้อยก็คอยรับคำสั่งอย่างเดียวไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรมากพอเป็นผู้ใหญ่มันมีเรื่องต้องรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดใจก็ร้อนใจก็วุ่นวายมากกว่าตอนที่เป็นผู้น้อยแต่ความหลงมันไม่ให้เราเห็นตัวนี้มันให้เราเห็นศักดิ์ศรีเป็นตัวสำคัญกว่าไปไหนแล้วคนเขาให้ความเคารพกับเรานี่มันเลยทำให้เรามันอยากจะได้ศักดิ์ได้ศรีได้ลาภได้ยศแต่ได้มาแล้วมันร้อนมันทุกข์กว่าแล้วมันต้องมีวันหมดด้วยยิ่งขึ้นไปสูงเวลาตกลงมามันก็เจ็บมากถ้าอยู่ต่ำๆตกลงมามันก็ไม่ค่อยเจ็บถ้าอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยตกลงมามันก็ไม่เจ็บถ้าไปอยู่ชั้นสิบนี่เวลาตกลงมาเนี่ยก็โดกหักนะขึ้นขี่หลังเสือเดี๋ยวมันก็ต้องลงใช่ไหมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวอายุ60เขาก็ชอเชิญละเชิญลงละหมดสภาพละใช้งานไม่ได้ละต้องคิดถึงความเสื่อมบ้างโลกธรรมนี้มีทั้งส่วนที่เจริญและส่วนที่ด้านเสื่อมก็มีเจริญลาภก็มีเสื่อมลาภเจริญยศก็มีเสื่อมยศเดี๋ยวอายุ60เงินเดือนที่ได้ก็หมดไปได้แต่เงินเกษียณเงินบำนาญไปยศก็หมดไปสรรเสริญก็หมดไปความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็น้อยลงไปยังต้องคิดถึงวันที่มันจะลงบ้างวิธีที่จะลงจากหนังเสืออย่างมีความสุขก็คือต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้ไว้ล่วงหน้าว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วไม่ยึดไม่ติดหัดอยู่แบบเรียบง่ายก่อนอย่าไปหลงกับลาภยศมากจนเกินไปต้องเตือนตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็หมดเหมือนความฝันตอนนี้เรากำลังฝันเดี๋ยวพอเราตื่นขึ้นมาหายไปหมดเมื่อคืนนี้นอนฝันดีขนาดไหนฝันว่าได้เป็นนายพลได้เป็นนายกพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปหมดลาภยศสรรเสริญมันก็เหมือนกับความฝันเนี่ยเดี๋ยวพออายุ60ปั๊บมันก็ตื่นขึ้นมาใหม่เป็นบุคคลธรรมดาไปเป็นข้าราชการเกษียณไปนี่คือธรรมะที่จะทำให้เราตกหลังเสืออย่างสบายไม่ถูกเสือกัดแต่ถ้าไม่เคยคิดถึงวันที่มันจะหมดเนี่ยพอมันถึงวันนั้นมันทำใจไม่ค่อยได้เมื่อเช้านี้ก็ไปใส่มีผู้หญิงใส่บาตรเขาก็เพิ่งเสียสามีไปสามีอายุ40กว่า50เป็นมะเร็งก็ถามว่าเป็นไงโอ้ยังทำใจไม่ได้เผาไปแล้วตายไปแล้วเผาไปได้อาทิตย์นึงแล้วแต่ใจมันยังทำไม่ได้เพราะไม่เคยเตรียมตัวทำใจมาก่อนไม่เคยเตรียมตัวทำใจกับการที่ไม่มีเขาแล้วอยู่กับไม่มีเขาต่อไปเราก็จะไม่มียศแล้วต่อไปเราจะไม่มีตำแหน่งไม่มีลูกน้องเราจะอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาก็สบายเหมือนนักมวยถ้าซ้อมไว้ก่อนพอเวลาขึ้นเวทีก็ไม่ถูกเขาน็อกทำไปซ้อมไปพอขึ้นเวทีเดี๋ยวก็โดนคนออกตอนนี้ก็พยายามซ้อมอยู่ตลอดภรรยาครั้งที่แล้วมากราบเรียนผมพ่อว่าจะลาออกในไม่เกินปีหน้าต้นปีหน้าผมจะลาออกตอนนี้เลยฝากมากราบหลวงพ่อเพราะว่ายังอยู่ที่คูเวตแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวัดป่านครน้อยด้วยกันบินลงมาปุ๊บก็ไปเลยก็อย่างน้อยรู้ล่วงหน้าว่ามันจะต้องหมดนะก็มันก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วงั้นขั้นที่สองก็คือการเตรียมใจฝึกใจให้รับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ตอนนี้เราได้ความรู้แล้วว่ามันจะต้องเกิดนั้นมันก็ได้ไปครึ่งหนึ่งแล้วคือได้ความรู้แล้วรู้ศัตรูนี้มันก็เหมือนก็ชนะศึกไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ศัตรูนี้เราก็ไม่รู้จะไปสู้กับใครใช่ไหมตอนนี้เรารู้ว่าศัตรูของเราก็คือความเสื่อมความเสื่อมลาภยศสรรเสริญแล้วก็เตรียมรับกับมันนี่แล้วก็มาหัดเตรียมใจหัดอยู่ซ้อมอยู่แบบไม่มียศบ้างซ้อมอยู่แบบไม่มีลาภบ้างเช่นมาอยู่วัดถือศีลแปดอย่างเงี้ยมาหัดอยู่วัดแบบนี้เขาเรียกว่าหัดอยู่แบบไม่มีลาภยศสรรเสริญสุขถ้าเราอยู่ได้ต่อไปเราก็ไม่เดือดร้อนถึงเวลาที่เกษียณก็สบายดีใจสิจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมมาสร้างเอาทรัพย์ภายในดีกว่าเอายศภายในดีกว่าเอาโสดาบันเอาสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ดีกว่าพวกนี้เอาแล้วไม่มีใครปลดเราได้ได้เป็นแล้วเป็นอย่างท้าววอนไปเลยไม่มีวันเกษียณอายุเอาทรัพย์ภายในก็คือบุญความสุขใจอิ่มใจเนี่ยคือทรัพย์ภายในยศก็คือทำที่บรรลุขั้นต่างๆขั้นโสดาขั้นสกิทาคาอนาคาอรหันต์อันนี้เป็นของแท้ของจริงเป็นของเราอย่างแน่นอนอย่างถาวรไม่มีใครจะมาปลดมาเอาจากเราไปได้จะไปอยู่กับพระอาจารย์อินทวายเลยก็ว่าจะไปจองตัวไว้ไปสักสามวันเคยไปมาแล้วไปหลายรอบนะครับเคยบวชที่นั่นนะไม่เคยบวชนะครับปกติก็จะขับรถไปอยู่บ่อยๆไม่รู้จักกับท่านก็ตั้งแต่งานหลวงปู่จามแล้วก็ที่สวนแสงธรรมไม่กี่วันนั้นเสร็จก็มีถวายทองคำใช่ไหมก็ผมก็ไปมาด้วยไปมาวันที่21วันศุกร์ที่ผ่านมาได้ไป10กิโลตกเป็นเงินเท่าไหร่10กิโลตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าโลละน่าจะอยู่ราวๆ500,000นะครับ500,000นะก็5 ล้านไม่เหมือนสมัยหลวงตานะได้ที่เป็นตันนะบารมีของหลวงตาเยอะนั่นแหละคือทรัพย์ภายในสามารถผลิตทรัพย์ภายนอกได้คนที่มีทรัพย์ภายในสามารถดูดทรัพย์ภายนอกได้คนที่ไม่มีทรัพย์ภายในก็ดูดไม่ดูดมาไม่ได้ใช่ไหมดูดมาได้แค่10 โลใช่ไหมถ้าหลวงตาก็อาจจะได้เป็นตันแล้วเนี่ยนี่แหละประโยชน์ของทรัพย์ภายในถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดไปเกิดพบไหนชาติไหนก็ไม่อดอยากขาดแคลนสามารถดูดทรัพย์ภายนอกมาได้เสมอความดีงามของคนเนี่ยเป็นเครื่องดูดทรัพย์มาคนมีศีลนี่ใครๆก็ไว้ใจยินดีที่จะร่วมบุญร่วมกุศลยินดีที่จะลงทุนทำกิจกรรมอะไรด้วยกันถ้าไม่มีศีลนี่เขาไม่มีใครอยากจะร่วมลงทุนด้วยกลัวถูกโกงกลัวถูกหลอกถ้าไม่มีอะไรก็อยากจะกลับก็ไปได้นะเราก็อยู่กันสบายสบายวันนี้ไม่ค่อยมีคนก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากอยากจะถามอะไรต่อก็ถามได้มีอะไรไหมเรื่องสติครับถ้าฝึกไปตามมหาสติเนี่ยคือสติจะดำรงอยู่ต่อเนื่องตลอดไม่เผลอเลยคอยควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้สามารถบังคับให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ให้อยู่กับพุทโธก็ได้ให้อยู่กับการพิจารณาร่างกายก็ได้มันก็จะไม่ไปทะเลทลายเวลานั่งสมาธิก็สงบง่าย5 นาทีก็เข้าสู่ความสงบได้พอใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจแป๊บเดียวมันก็เข้าไปแล้วมันต้องฝึกวิธีเยี่ยมฝึกให้มีสติต้องไปอยู่ที่หวาดเสียวน่ากลัวแล้วมันจะไม่ค่อยปล่อยกล้าปล่อยใจให้ไปเพ่นพ่านเหมือนอยู่ในป่าเวลาเดินนี่เราจะไม่เราจะมีสติคอยดูทางที่เราเดิน
จะไม่เดินแบบเออละเหยลอยลมเออละเหยลอยลมก็แสดงว่าเดินแบบไม่มีสติปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เดินไปบางทีเดินไปแล้วก็ไปเตะนู่นเตะนี่สะดุดนู่นสะดุดนี่เพราะไม่ได้ดูทางที่เรากำลังเดินอยู่แต่ถ้าเราเดินในป่าเรารู้ว่าข้างหน้ามันอาจจะมีงูมีสัตว์อะไรเราก็จะไม่เดินแบบเออละเหยลอยลงเราก็จะคอยดูเดินด้วยความระมัดระวังการระมัดระวังนี้ก็คือการมีสติแล้วพระปฏิบัติจึงชอบไปอยู่ที่มันหวาดเสียวน่ากลัวหน่อยมันจะได้มีสติถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วมันจะประมาทนอนใจมันก็เลยไม่มีอะไรมามันไม่มีอะไรกระตุ้นให้มีสติเพราะมันปลอดภัยถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิก็สงบง่ายแล้วพอมีสติมีสมาธิแล้วถ้าเอาปัญญามาฆ่ากิเลสก็ฆ่าได้เลยปัญญาจะเป็นเหมือนเป็นผู้ชี้เป้าสมาธิเป็นผู้ทุบเป้าสมาธินี้เป็นผู้มีกำลังผู้ให้กำลังกับจิตปัญญาเป็นผู้ชี้บอกว่าใครเป็นศัตรูของเราตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราจะไม่รู้ศัตรูของเราคือกิเลสเราจะไปโทษคนนั้นคนนี้ที่มาขัดขวางเราว่าเป็นศัตรูของเราแต่บางทีก็ไม่ได้เป็นศัตรูของเราศัตรูของเราที่แท้จริงคือความอยากความโลภของเรานี่อยากได้นู่นอยากได้นี่พอโดนคนนั้นก็ขัดขวางก็ไปคือก็เป็นศัตรูความจริงศัตรูของเราที่แท้จริงคือความอยากถ้าเราไม่อยากได้อะไรสักอย่างใครจะมาขัดใจเราได้ใช่ไหมไม่มีใครก็จะมาขัดใจเราได้งั้นศัตรูที่แท้จริงนี้ต้องมีปัญญาคอยบอกไม่งั้นเราจะไปฆ่าศัตรูที่ไม่ใช่เป็นศัตรูเวลาเราโกรธคนนั้นคนนี้เราต้องโกรธความอยากของเราเพราะความอยากเป็นตัวทำให้เราโกรธเราอยากได้นู่นได้นี่พอดีคนนั้นเขาไม่ให้เราก็เลยไปโกรธเขาความจริงอยู่ที่ความอยากของเราถ้าเราไม่อยากสักอย่างเราจะไปโกรธเขาได้ยังไงถ้าเราไม่อยากเขาไม่ให้เราก็ไม่โกรธเขาอันนี้คือปัญญาส่วนสมาธิก็คืออุเบกขาการอยู่เฉยๆทำใจให้อยู่เฉยๆเวลาปัญญาบอกว่าอย่าไปโลภกับเรื่องอันนี้ก็อยู่เฉยๆได้ไม่ไปโลภได้อย่าไปอยากได้ยศอ่ะให้มันมาเองมันไม่มาก็ช่างของมันแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ถึงเวลาเลื่อนขั้นเลื่อนยศเราก็ไม่ต้องมานอนกระสับกระส่ายกันว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะเรามีอุเบกขาใจเฉยๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีได้ก็ดีใจมีสมาธิแล้วมันมีความสุขในตัวแล้วมันมีทรัพย์ภายในแล้วมันมีความสุขมากกว่าที่ได้จากราบจากยศละมันก็เลยไม่เดือดร้อนได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเนี่ยต้องมีสองอย่างถึงจะฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาได้ต้องมีสมาธิจิตต้องรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิแล้วจะได้อุเบกขาแล้วเราอุเบกขานี้มาหยุดความโลภเวลาปัญญาบอกอย่าไปโลภอย่าไปอยากแล้วทำให้เราทุกข์ไม่ใช่คนที่เขาขัดขวางเราหรอกที่ทำให้เราทุกข์ความอยากได้ต่างหากที่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากได้แล้วใครจะมาขัดขวางเราได้เมื่อเราไม่ต้องการอะไรจากใครใครจะมาขัดขวางเราดังนั้นเราฆ่าความอยากสักอย่างแล้วใจเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปยังไม่เสียใจยังไม่มีความเสียใจเพราะไม่ได้หวังอะไรจากใครมีอุเบกขาแล้วพอมีความสุขมีทรัพย์ภายในแล้วพอลาภยศสรรเสริญสุขนี้ไม่สนใจได้ก็ถือว่าเป็นของแถมไปถ้าไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอย่างหลวงตาท่านได้ทองคำเป็นตันท่านไม่เห็นท่านเก็บไว้เลยเก็บไว้หนักเปล่าๆท่านก็ไปถวายมอบให้คลังหลวงไปคนที่มีอุเบกขามีความสงบแล้วไม่หิวกับลาภยศสรรเสริญแต่ต้องมีปัญญาคอยบอกว่าอย่าไปหลงกับลาภยศสรรเสริญเพราะมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันต้องหมดไปถ้ามีทั้งปัญญามีทั้งสมาธิก็จะหยุดความอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุดได้
แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ตอนนี้ถึงแม้จะรู้ว่าลาภยศสรรเสริญสุขเป็นทุกข์แต่ใจไม่มีสมาธิก็หยุดมันไม่ได้มันก็ยังอดอยากไม่ได้ทั้งที่ว่าได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดก็เอานะถึงแม้จะได้มาเพียงวันหนึ่งก็ยังเอาเลยใช่ไหมเวลาเกษียณก็ยังมีเลื่อนชั้นให้ขั้นสุดท้ายก่อนขอเป็นสักวันก็ยังดีขอเป็นนายพลสักวันก่อนเกษียณก็ยังดีนั่นแหละพอเรายังไม่มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วก็เฉยๆก็ให้ก็รับไว้ก็ไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรของนอกกายของนอกใจไม่ได้เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของเราถ้าได้สมาธิแล้วได้ทรัพย์ที่แท้จริงมันก็อิ่มมันก็พอถึงเรามาฝึกสติให้เป็นมหาสติให้ได้ถ้ามีมหาสติแล้วนั่งสมาธิเมื่อไหร่สงบทันทีรับรองได้เข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการการต้องเอาไปปฏิบัตินะฟังแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วต้องเอาไปทำให้มันสมบูรณ์ต้องเอาไปปฏิบัติต้องสร้างศีลขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วก็จะได้มรรคผลนิพพานตามมาเอาไปแล้วไปนะคำน้อยนี่จะเจอท่านอาจารย์หรือเปล่าหรือไม่แน่หลวงพ่อจะเจอครับเพราะว่าท่านครบรอบ70ไปวันที่ครบรอบนั่นพอดีก็เคยอยู่ที่บ้านตาดด้วยกันรู้จักกันแต่ไม่ค่อยได้สูงสิงกันเพราะต่างคนต่างปฏิบัติหลวงตาท่านไม่ให้คุกคีกันให้แยกกันตัวใครตัวมันให้อยู่ที่พักของตนปฏิบัติไปจะมาเจอกันก็ช่วงที่มาทำกิจวัตรร่วมกันบิณฑบาตกวาดถูศาลาก็ทักทายกันนิดหน่อยมอแกนนี่เห็นว่าจะมาเดือนหน้าครับอ๋อจะมาแล้วเหรอแค่มาเดือนหน้ารู้สึกเว้นไปปีหนึ่งใช่ไหมเว้นหรือปีที่แล้วก็มาปีนั้นมาแป๊บเดียวปีแล้วก็มาเด็กคนนี้แม่เขาพามาตั้งแต่อยู่ในท้องพามาทำบุญตั้งแต่อยู่ในท้องมีอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวจะลองให้ทางบ้านก็ถามบ้างถ้าจะฟังต่อก็ได้แล้วจะกลับก็ตามสบายนะไม่ได้มีข้อแม้อะไรที่นี่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาเท่าไหร่37266เลยวันนี้มีขาประจำไหมสตีเฟนมอริสเข้ามาอย่างชาลานก็ยังโทนี่โรมิโอก็ยังมีสามคนขาประจำลูกชายเข้ามาลูกชายเข้ามาเลยแจ้มากเลยแจ้ไม่นอนนะเนี่ยตีเท่าไหร่ดีสามแล้วมั้งนะหลับตาเป็นยังไงยังไม่ได้นอนค่ะเนี่ยเดี๋ยวไปสอนหนังสือไว้เลยเดี๋ยวตื่นไว้เลยเดี๋ยวไม่นอนแล้วไหวค่ะไหวนะโอเคสาธุสาธุศรัทธาแรงอยู่แคนาดาคนนี้เดี๋ยวนี้ติดต่อกันง่ายนะเห็นหน้าเห็นตากันโอเคฟังเทศฟังธรรมไปนะเข้าไปใน Facebook ก็ได้เนี่ยสาธุค่ะดูอยู่นะโอเคพอดีพี่สาวบอกว่า she wanted me to see you you know on FaceTime so that I made it happen okay see you tomorrowลองถามมาดูสิมีคำถามอะไรลองถามมาดูคำถามจากผู้ฝากถามนะคะบทสวดปฏิสังขาโตตีวรังสีนาคานังผู้รับศีลแปดต้องสวดหรือไม่หรือเฉพาะพระคะคือบทสวดปฏิอันนี้เป็นเรื่องการพิจารณาปัจจัย4ของนักบวช
ต่ญาติโยมก็เอาไปใช้ได้คือสอนว่าก่อนที่เราจะใช้ปัจจัย4นี้ให้เราพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเราใช้ด้วยเหตุผลอันใดเช่นเวลาเราจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้ามีไว้ทําไมหน้าที่ของเสื้อผ้าที่แท้จริงก็คือใช้ปกปิดอวัยวะร่างกายป้องกันภัยจากความหนาวเย็นป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อยนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าแต่เรามักจะลืมหน้าที่หลักเราไปคิดถึงหน้าที่ปลอมของเสื้อผ้าคือต้องใส่ให้มันสวยให้มันงามต้องมีชื่อของนักออกแบบเสื้อผ้าติดไปด้วยแล้วก็ต้องราคาแพงๆอันนี้เรียกว่าเป็นความหลงพระเจ้าต้องการให้เราแก้ความหลงให้เรารู้ว่าใส่เสื้อผ้าธรรมดานี่ก็เหมือนกับใส่เสื้อผ้าราคาชุดละหมื่นมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันอย่าเสียเงินเสียทองไปเปล่าประโยชน์เลยเอาเงินทองที่จะใช้กับเสื้อผ้าไปทำบุญดีกว่าจะได้ทรัพย์จะได้ความสุขกว่ามากกว่าซื้อเสื้อผ้าชุดละแสนชุดละหมื่นมาใส่คือปฏิสังขารโยนิโสในปัจจัย4เวลาใส่เสื้อผ้าพิจารณาที่อยู่อาศัยก็พิจารณาว่าที่อยู่อาศัยก็มีไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆจะเป็นบ้านเช่ามันก็ทำหน้าที่ได้จะเป็นคฤหาสน์เรือน10ล้านมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันเท่ากันเรื่องอะไรต้องไปเสีย10ล้านในเมื่อเราจ่ายค่าเช่าเดือนละ 2,000 3,000 เราก็อยู่ได้ปลอดภัยแล้วหรือถ้าเป็นทหารเขาจัดให้เราอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ไปบ้านพักทหารอยู่ตรงไหนก็ดีกว่าต้องไปเสียค่าเช่าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ถ้าเราปล่อยให้ไปตามวัตถุนิยมไปตามความนิยมของสังคมเขาก็นิยมบ้านใหญ่ๆโตๆราคาหลายล้านพอเราไม่ได้บ้านอย่างนั้นเราก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาลืมเป้าหมายของการมีบ้านไว้เพื่ออะไรมีบ้านไว้เพื่อหลบภัยหลบฝนฟ้าอากาศนั่นเองหลบแดดหลบฝนหลบภัยจากคนขโมยอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามีที่ปลอดภัยแล้วก็โอเคแล้วจะเช่าหรือจะซื้อตายไปมันก็เหมือนกันแหละตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแล้วเวลานอนหลับเราไม่รู้หรอกว่าเรานอนหลับในบ้านเช่าหรือหลับในคฤหาสน์ละเดือนละ10ล้านเนี่ยมันก็หลับเหมือนกันบางทีคนที่อยู่ในเรือน10ล้านนอนไม่หลับเพราะว่าผ่อนไม่หาเงินมานี่คือปฏิสังขารโยนิโสว่าให้พิจารณาโดยแยกคายปัจจัย4ที่เราบริโภคกันอาหารก็เหมือนกันอาหารจะกินมื้อละ500หรือมื้อละ 5,000 มันก็ทำให้แค่ร่างกายหายหิวเท่านั้นเองทำให้ร่างกายอิ่มเวลาอุจจาระออกมามันก็ไม่มีราคา500หรือ 5,000 แล้วทำไมต้องไปเสียเงินเป็นเยอะๆทำไมเพื่อความสุขแค่ปลายลิ้นใช่ไหมพอได้แตะรสอาหารที่ถูกใจเราที่ปลายลิ้นก็มีความสุขพอเข้าไปในท้องแล้วก็หายไปหมดแล้วเนี่ยบางทีคนเราเสียเวลาหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงความหลงกันโดยไม่รู้สึกตัวแทนที่จะเอาเวลามาสร้างทรัพย์ภายในเลยไม่มีเวลามาสร้างทรัพย์ภายในคนที่หลงไหลกับการอยู่แบบรู้หราเนี่ยจะไม่มีเวลามาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมเห็นไหมนายโยมเนี่ยกว่าจะมีเวลาสามวันไปวัดได้นี่มันต้องตั้งหลักไว้ตั้งกี่เดือนเนี่ยถ้าโยมไม่สนใจเรื่องลาภยศสรรเสริญเนี่ยมีเวลาไปอยู่วัดได้ทุกวันเลยใช่ไหมเราต้องพิจารณาเรื่องการใช้ปัจจัย4แล้วเราจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยเสียเงินเสียทองไปใช่เหตุเพราะว่าได้ประโยชน์เท่ากันกินมื้อละ 5,000 กับกินมื้อละ500มันก็อิ่มเหมือนกันกินฟรีก็อิ่มเหมือนกันบิณฑบาตมันก็อิ่มเหมือนกันยังให้พิจารณาเหตุผลของการใช้ปัจจัย4กินอาหารเพื่อดับความหิวใส่เสื้อผ้าเพื่อป้องกันร่างกายแล้วก็สร้างบ้านพักก็เป็นที่หลบภัยของร่างกายยารักษาโรคก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บ30บาทรักษาทุกโรคก็รักษาได้เหมือนกันถ้าตายก็ตายได้เหมือนกัน30บาทกับ300,000มันก็
รักษาได้เหมือนกันเวลาตายก็ตายได้เหมือนกันโรงพยาบาลเอกชนที่เก็บเงินคนเป็นแสนก็มีคนตายไหมมีเหมือนกันรักษา30 บาทตามโรงพยาบาลรัฐมันก็ตายเหมือนกันหายเหมือนกันพอเรามันถึงเวลาจะตายมันก็ตายต่อให้มียารักษาดีขนาดไหนเห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินท่านถึงเวลาท่านก็ต้องตายจะมีโรงพยาบาลดีขนาดไหนหมอทีมหมอจะวิเศษขนาดไหนยาจะวิเศษขนาดไหนมันก็รักษาไม่ได้ก็เราเมื่อมันถึงคราวแล้วมันก็ต้องตายด้วยกันงั้นเราอย่าไปเสียเวลากับเรื่องปัจจัย4แบบหรูหราแบบฟุ่มเฟือยไปนะเพราะเราจะไม่มีเวลามาสร้างกุศลสร้างบุญสร้างทรัพย์ภายในไม่มีเวลาที่จะมาตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะมัวแต่หาเรื่องหาเงินหาทองมาเพื่อซื้อปัจจัย4นี้ทั้งนั้นน่ะนี่ก็คือเรื่องของปฏิสังขารโยนิโสใช้ได้ทั้งพระใช้ได้ทั้งคารวะนะปกติท่านจะสอนพระเพราะคารวะนี่คงจะสอนยากก็เลยไม่สอนท่านต่อคำถามต่อไปคำถามจากทางอินบ็อกซ์นะคะจากคุณพร้อมพลวิธีการฆ่าความโกรธทำอย่างไรคะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้สติก็ได้ใช้คำบริกรรมพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธพยายามดึงใจออกจากเหตุการณ์นั้นด้วยการระลึกอยู่กับพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธไปได้สักระยะหนึ่งเราก็จะลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธแต่มันก็จะระงับชั่วคราวเดี๋ยวเรากลับไปคิดอีกก็โกรธขึ้นมาได้ดังนั้นวิธีที่2ก็คือต้องให้อภัยแผ่เมตตาคิดว่าเราคงไปพูดไปทำอะไรไม่ดีมาก่อนมันเข้าถึงมาทำเราทำให้เราโกรธขึ้นมาก็คิดว่าเป็นการใช้หนี้ไปแต่อย่าไปตอบโต้เพราะตอบโต้ยิ่งจะทำให้เป็นเรื่องยาวไปใหญ่ทำให้ความโกรธขยายความมากขึ้นถ้าให้อภัยไม่ได้ก็ให้พุทโธไปก่อนแล้วถ้าอยากจะป้องกันความโกรธคราวหน้าก็ให้ค้นสาเหตุว่าโกรธจากความโกรธจากอะไรความโกรธก็เกิดจากความอยากที่เมื่อกี้ได้บอกไว้พออยากได้สิ่งนี้พอเขาไม่ให้เราก็โกรธเขาใช่ไหมหนูเวลาขอแม่ไปไหนแล้วหนูไม่ไปนี่หนูโกรธแม่ไหมโกรธนะใช่ไหมแต่ถ้าหนูไม่อยากไปหนูจะโกรธไหมไม่โกรธอยู่บ้านเฉยๆได้สบายถ้าเราไม่อยากจะมีความโกรธเราพยายามหยุดความอยากแล้วก็จะไม่โกรธแต่ถ้าโกรธแล้วก็ใช้พุทโธไปหรือใช้ให้การให้อภัยไปหรือคิดว่าเป็นเรื่องการใช้เวรใช้กรรมไปเราคงไปทำให้เขาโกรธมาก่อนเขาก็เลยมาทำให้เราโกรธบ้างก็ทำได้แค่นี้แหละอย่างใดอย่างหนึ่งคำถามจากทาง Facebook Live จากคุณจูนถ้าถือเนสัตชิก1คืนคือปฏิบัติถึงฟ้าสว่างในอริอิริยาบถการปฏิบัติยืนเดินนั่งเท่านั้นใช่ไหมคะและถ้าถือ 2-3 คืนติดกันหมายถึงว่าเช้ากลางวันเรานอนพักไม่กี่ชั่วโมงได้ไหมคะแต่ต้องห้ามนอนหลังติดพื้นหรือเปล่าคะไม่หรอกถ้าเป็นวันมันก็ต้องต่อเนื่องกันไปเลยถ้าเป็นแค่ช่วงกลางคืนนี้ก็แสดงว่ามันก็เนสัตชิกไม่กี่ชั่วโมงเช่นตั้งแต่สองยามถึงสว่างไม่นอนอย่างนี้ก็แค่ถือ6 ชั่วโมงแต่ถ้าจะถือเป็นวันเป็นคืนมันก็ต้องต่อเนื่องไป24 ชั่วโมงเช่น3 วัน 3 คืนอย่างนี้นิสัชชิกก็จะอยู่ในอริยบท3ถ้ามันจะหลับก็ให้มันหลับแบบนี้แบบในอริยบทหลับจริงๆแสดงว่าเป็นเนสัตชิกที่ไหนมาไม่รู้เข้าใจยังคำถามจากคุณปอนขณะผมนั่งภาวนาเกิดทุกขเวทนาจิตเกิดหวั่นไหวขอชี้แนะแนวทางการปฏิบัติด้วยครับก็เหมือนกับความโกรธทุกขเวทนาก็เป็นเหมือนความโกรธก็ใช้พุทโธได้ใช้คำบริกรรมเวลาโกรธเวลาเจ็บก็อย่าไปสนใจกับความเจ็บให้อยู่กับคำบริกรรมไปสวดมนต์ไปก็ได้ขอให้ใจเราอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วความเจ็บจะไม่ทรมานที่ทรมานเข้าใจเราอยากให้มันหายเ
แต่พอเราสวดมนต์พอเราบริกรรมเราก็จะไม่สามารถสร้างความอยากให้มันหายได้มันก็เลยไม่ทรมานความเจ็บไม่หายนะแต่ความทรมานใจหายไปแล้วทำให้เราอยู่กับความเจ็บได้คำถามทาง YouTube จากคุณณพลค่ะภาษาพูดกับภาษาใจแตกต่างกันอย่างไรครับภาษาใจก็ภาษาคิดไงความคิดต่างๆเนี่ยนี่เราก็คิดได้คิดเวลาคิดนี้ก็คิดก่อนแล้วค่อยถึงพูดออกมาภาษาใจก็คือความคิดคำถามจากคุณนันนรัตน์ค่ะไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนแต่อยากหัดนั่งสมาธิที่บ้านควรเริ่มต้นอย่างไรดีคะควรฝึกให้มีสติเดินยืนนั่งนอนก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนหัดให้มีพุทโธกำกับใจไปก่อนแล้วพอมีพุทโธเวลานั่งก็ให้ใช้พุทโธกำกับใจอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวใจมันจะสร้างภาพหลอนภาพหลอกเราได้แล้วเราถ้าเราไม่ฉลาดเราก็อาจจะคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาได้บางคนนั่งแบบไม่รู้เรื่องก็จะกลายเป็นคนบ้าคนเสียสติได้งั้นเวลาจะนั่งจะต้องมีผู้ต้องมีสติคอยกำกับใจแล้วต้องให้รู้ว่าเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปหลงให้รู้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาอย่างหนึ่งเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินตอนนี้มันก็เป็นแค่เสียงเท่านั้นเองอย่าไปว่าเป็นเสียงเทวดาเสียงอินเสียงพรหมอะไรไปภาพก็เหมือนกันก็ให้รู้ว่ามันเป็นภาพเฉยๆรู้ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวพอเราเลิกนั่งสมาธิมันก็หายไปอย่าไปหลงว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่แล้วหรือเราไปหลงว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ไปแล้วอันนี้ไม่ใช่เรานั่งเพื่อให้ใจเราสงบใจไม่ผลิตความทุกข์คำถามจากทางอินบ็อกซ์จากคุณพัชระโยมพิจารณาออกทางปัญญาจนกระจายออกไปเรื่อยๆพอนั่งสมาธิแล้วจิตไม่สงบเหมือนที่เคยนั่งได้ค่ะก็พอไปพิจารณาไงนั่งสมาธิเราไม่พิจารณานั่งสมาธินี่เราต้องให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดียวจนกว่าจิตจะสงบแล้วก็หยุดพุทโธได้แต่ไม่ให้พิจารณาให้สงบไปนานๆจนกว่าจิตจะถอนออกมาจิตเริ่มคิดแล้วถึงค่อยมาพิจารณาได้แต่ตอนนั่งนี่เราต้องการนั่งให้จิตสงบเวลาจิตสงบอย่าไปปลุกอย่าเหมือนคนนอนหลับอย่าไปปลุกให้เขานอนให้พอเขานอนพอแล้วเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำใช้เขาไปทำงานต่อได้ถ้าเขานอนปุ๊บนอนหลับปุ๊บก็ไปปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาทำงานเขาก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตก็เหมือนกันเราต้องรู้ว่าการทำสมาธินี่เพื่อพักจิตไม่ใช่เพื่อมาพิจารณาปัญญาถ้าเรามาพิจารณาปัญญาในตอนนั่งสมาธิมันก็ไม่สงบเลยนั่งปัญญาวันตายมันก็ไม่มีวันสงบเพราะปัญญาไม่ได้ต้องการให้เกิดความสงบปัญญานี่ต้องการเกิดความรู้จริงเห็นจริงเพื่อที่จะได้ไปตัดกิเลสตัณหาขึ้นมาเวลามันเกิดขึ้นมาเพื่อดับความทุกข์ใจคำถามจากคุณโก๊กค่ะผลของการให้ทานที่แท้ประจักษ์จริงหาทำให้ร่ำรวยแต่ทำให้เราเป็นผู้กล้าที่สละออกทั้งบุญและบาปทั้งความดีและความชั่วจริงหรือไม่ครับครับการทำบุญก็ทำให้เรากล้าสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไอ้เรื่องบุญเรื่องบาปนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกขั้นที่เราทำบุญก็แสดงว่าเรากล้ายอมเสียเงินก้อนนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ไปถ้าเราไม่ได้ทำเราก็แสดงว่าเรายังหวงอยู่เรายังรักอยู่แล้วต่อไปเวลาที่เราต้องพัดพากจากมันเราจะทุกข์มากเพราะเราจะเสียดายแต่ถ้าเราหัดให้อยู่เรื่อยๆหัดเสียสละอยู่เรื่อยๆเวลาเราตายเราจะตายอย่างสงบตายแบบไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องเสียดายกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่คำถามจากคุณรักษาวันทำสมาธิหลายปีอยากเดินปัญญาแต่พอทำแล้วรู้สึกทรมานอึดอัดใจเหมือนกำลังไม่พอแบบนี้เรียกว่าติดสมถะหรือเปล่าคะต้องแก้ไขอย่างไรคะไม่รู้ว่าสมาธิได้หรือยังนั่งสมาธิมันไม่ได้แสดงว่าได้ผลใครๆก็นั่งได้นั่งแล้วฟุ้งก็ได้นั่งแล้วไม่สงบถ้านั่งแล้วสงบมันจะมีความสุขมากจะมีกำลังมาก
ฉันคิดว่าสมาธิก็คงยังไม่ได้ถ้าสมาธิยังไม่ได้ไปพิจารณาทางปัญญามันก็ไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับกิเลสได้คำถามจากคุณนันทนาทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีได้ยากต้องให้พระนางประชาบดีไปอ้อนวอนหลายรอบทำไมไม่ง่ายเหมือนบวชภิกษุและยังต้องมีคารุธรรมแปดประการอีกคะก็เพราะว่าใจของผู้หญิงไม่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่เหมือนผู้ชายก็เลยต้องมีข้อสอบทดสอบความเด็ดเดี่ยวแน่นอนว่าจะเอาจริงหรือไม่จะได้ถือศีล8หรือศีล10ไป2ปีไม่ให้ขาดเลยถ้ารักษามาเกือบจะครบ2ปีขาดก็ให้เริ่มนับหนึ่งใหม่จะได้ฝึกดูว่านิสัยเอาจริงเอาจังหรือเปล่าจะรักษาศีลได้อย่างจริงจังหรือเปล่าจะเพราะใจของผู้หญิงนี่ไม่เหมือนใจของผู้ชายผู้ชายนี่ค่อนข้างจะเป็นพวกเด็ดเดียวกระเทียมเรียบตัวเดียวอยู่ได้แต่ผู้หญิงนี่มักจะชอบอาศัยคนอื่นพึ่งคนอื่นก็เลยต้องมาฝึกดูนิสัยว่าจะอยู่แบบผู้ชายได้หรือเปล่าอยู่แบบทรหดอดทนแบบไม่ต้องพึ่งใครได้หรือเปล่าก็เลยต้องสร้างเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาเพื่อทดสอบดูกำลังของผู้หญิงว่ามีกำลังพอไหมถ้าผู้หญิงมีกำลังเขาก็ไม่เดือดร้อนทดสอบก็สอบไปเลยทดสอบเขาก็สอบผ่านเขาก็เป็นได้พวกที่เขามีกำลังเขาก็บวชเป็นภิกษุณีบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีเยอะแยะแต่พวกที่มันไม่มีกำลังแล้วเห็นเขาบวชแล้วเท่ก็อยากจะบวชตามเขาเนี่ยพวกนี้เขาต้องการกำจัดเหมือนเวลาที่เราจะเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆนี่เขาก็ต้องเลือกคนใช่ไหมไม่ใช่เขาเปิดใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาเราก็ต้องมีการสอบเอ็นทันสอบอะไรกันก่อนเพื่อจะได้คัดเลือกเอาคนที่เป็นหัวกะทิจริงๆพระพุทธเจ้าก็ต้องการคัดเลือกผู้หญิงที่เป็นหัวกะทิจริงๆพวกที่เป็นหางกะทิท่านไม่เอาเข้าใจไหมคำถามจากคุณอุบลรักมีคนแก่คนเฒ่าฝากถามว่าเวลาพระมาบิณฑบาตตั้งแต่ตีห้ายังไม่เห็นลายมือเวลาตักบาตรจะได้บุญไหมคะอ๋อโยมได้บุญเนี่ยแต่พระไม่ได้ทำตามพระวินัยพระทำตามความโลภความอยากได้อาหารไวๆหิวข้าวแล้วยังไม่ทันสว่างก็หิวแล้วอยากจะกินแล้วแสดงว่าบวชแบบไม่มีขันติไม่มีความอดทนเลยถามจากคุณพรานผมอ่านข้อความหนึ่งว่าถ้าผู้ใดลงมือเขียนพระไตรปิฎกกับมือด้วยอนิสงส์จะทำให้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหนึ่งกับจากนั้นก็เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน500ชาติและเป็นเทวดาต่อไปและเป็นมนุษย์คือยังไงครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฟังแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเขียนพระไตรปิฎกด้วยมือมันก็จะได้ลายมือสวยเท่านั้นแหละจะไปเป็นพระมหาจักรพรรดิได้ยังไงคำถามสกุลกระต่ายทำสมาธิเป็นประจำทุกๆวันวันละ30นาทีประกอบกับเจริญสติระหว่างวันมีโอกาสที่จิตจะเข้าสู่อุเบกขาหรือไม่คะก็ทำดูสิต้องพิสูจน์สันทิฏฐิโกคนบางคนนี่มันไม่ได้อยู่ที่เวลาบางคนนั่งสมาธิ5นาทีก็เข้าอุเบกขาได้บางคนนั่งเป็นปีก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรตายตัวต้องแต่ละคนต้องพิสูจน์ด้วยตนเองจะดีกว่าไม่มีมาตรฐานตายตัวคำถามจากคุณนายนาบุคคลใดที่มีมหาสติแล้วมีศีลมีสมาธิสติปัญญาแล้วศีลก็ตีกลับรักษาตัวเองแล้วจะทำอย่างไรต่อไปคะก็ไปฆ่ากิเลสสิฆ่าความโลภความโกรธความหลงเพราะพวกนี้เป็นเหมือนอาวุธไงศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเหมือนอาวุธก่อนที่เราจะไปทำสงครามเราก็ต้องเตรียมอาวุธไว้ก่อนพอเรามีอาวุธพร้อมเราก็ลุยเลยเราก็จะได้ชนะสงครามได้แต่ถ้าเราไม่มีอาวุธแล้วเราเข้าสงครามเราก็แพ้ถ้าไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็สู้กิเลสตัณหาไม่ได้คำถามจากคุณกัญญาพรมีผู้ฝากถามว่าเขาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานไข่เจียวหอยนางรมทีนี้หอยนางรมนั้นเจ้าของโรงทานเขาฆ่าเองเราเอาเงินไปร่วมบุญกับเขาจะเป็นบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกบาปอยู่ที่คนฆ่าหอยนางรมแล้วเราไม่ได้ฆ่าก็ไม่เป็นบาป
คำถามจากคุณณพลตอนนี้ความรู้สึกในใจผมคิดว่าเรายังไม่ลงมือปฏิบัติเหมือนมีงานแล้วไม่ทำตามหน้าที่การที่ถามคำถามรู้สึกขัดใจตนเองเหมือนว่าถามได้คำตอบแล้วแค่รู้เฉยๆแต่รสชาติคือความรู้สึกที่เข้าถึงใจไม่มีเลยจึงทำให้รู้สึกว่าต้องถามต้องการถามเพื่อที่ได้รู้คำตอบเฉยๆหรือแค่ว่าอยากรู้คำตอบไปพูดหรือไปพูดและแก้ข้อโต้แย้งคนอื่นเท่านั้นหรือผมรู้สึกกับใจว่าไม่เกิดประโยชน์แท้จริงและสูงสุดเลยจะแก้ไขความคิดนี้เช่นไรครับก็ที่เราเรียนกันนี่เพื่อเรียนให้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องนำไปปฏิบัติเท่านั้นเองไม่ได้เรียนไว้เพื่อที่จะมาอวดความรู้ว่าฉันรู้พระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าบอกใบลานเปล่าใบลานเปล่ามีพระโพธิรัตน์เนี่ยท่านรู้คำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยท่องไว้หมดเลยจำได้หมดเลยแต่เวลาพระพุทธเจ้าเจอทีไรพระพุทธเจ้าบอกเธอมันเป็นใบลานเปล่าเพราะท่านยังไม่เคยเห็นท่านออกไปปฏิบัติเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็เลยเอะใจขึ้นมาทำไมพระพุทธเจ้าไม่ชมเราเลยวะอุตส่าห์ท่องพระไตรปิฎกได้หมดนี่กลับไม่มายกย่องสรรเสริญว่าเก่งอย่างนั้นเก่งนี้กลับไปว่าเป็นใบลานเปล่าอ๋อท่านก็อ๋อท่านต้องการให้เราไปปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทำให้เราเก่งจริงในที่สุดท่านก็เลยตัดสินใจไปปฏิบัติไปอยู่กับสำนักที่มีพระอรหันต์เป็นอาจารย์พระอรหันต์ท่านก็มอบให้สามเณรเป็นอาจารย์เพื่อทดสอบดูว่าถือตัวหรือเปล่ามีความรู้สูงให้สามเณรสอนได้ไหมแต่สามเณรนี่เขาบรรลุแล้วเขาเป็นพระอรหันต์แล้วเขาเรียนจบแล้วท่านก็ยอมเป็นลูกศิษย์ของสามเณรสามเณรใช้ให้ทำอะไรก็ทำให้ล้างกระโถนให้กวาดทูสกุฏิก็ทำสั่งให้ลุยลงไปในน้ำหยิบข้าวหยิบของก็ลงไปพอลงไปเปียกก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็ไม่โกรธแสดงว่ายอมเชื่อฟังอาจารย์สามเณรก็เลยสอนแป๊บเดียวก็บรรลุเลยเพราะท่านมีพื้นฐานอยู่แล้วคำถามสกุลเรียงไกรอยากให้ท่านอธิบายเรื่องการทรงฌานว่ามีสภาวะอย่างไรและจำเป็นมากน้อยแค่ไหนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในชั้นกลางถึงชั้นสูงขึ้นไปครับก็ฌานก็คือความสงบเราต้องการให้ใจสงบนานๆเพราะความสงบนี้มันเป็นพลังเป็นความสุขของเราเวลาใจเรามีความสุขสงบนี้เราจะรู้สึกเฉยๆไม่ยินดียินร้ายใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยเราต้องทรงให้มันนานๆให้ได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราได้อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเราก็สามารถที่จะเอาปัญญามาสู้กับกิเลสได้ต้องมีมหาสติมหาปัญญารักษาใจให้สงบได้ทั้งวันทั้งคืนคำถามสกุลสาธิตถ้านั่งสมาธิได้สักพักใจเริ่มนิ่งเย็นสบายควรปฏิบัติอย่างไรต่อครับก็ให้มันนิ่งสบายไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทำให้มันนิ่งสบายได้ทั้งวันทั้งคืนก่อนแล้วค่อยออกทางปัญญาต่อไปคำถามจากคุณวิภาวีปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นการฝึกสติให้เป็นมหาสติคะก็ต้องมีอะไรคอยผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใช้พุทโธผูกใจก็บริกรรมพุทโธไปตลอดเวลาไม่ให้เผลอไม่ให้ลืมหรือไม่เช่นนั้นก็ให้เฝ้าดูการกระทําของร่างกายในอิริยาบถต่างๆไม่ให้ใจไปที่อื่นร่างกายกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวต่อไปสติก็จะเป็นมหาสติขึ้นมามีสติอย่างต่อเนื่องแล้วจะสามารถนั่งสมาธิให้สงบได้อย่างรวดเร็วและสงบได้นานจะไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมถ้าเผลอก็ดึงมาปั๊บเลยไม่เผลอนานเผลอแค่วินาทีเดียวเอาไปแล้วหรือไปก็ดึงกลับเลยคำถามจากคุณยาการเข้าพิธีสะเดาะเคราะห์หมู่ช่วยเรื่องใดครับช่วยเรื่องความหลงให้มันหลงมากขึ้นเลยคำถามจากคุณณพลศีลของภิกษุณีถ้าพระสงฆ์นำมาปฏิบัติเพิ่มให้เข้าภิกษุณีจะเป็นอย่างไรครับมันเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยบางข้อมันไม่เกี่ยวกับผู้ชายใช่ไหมมันก็ใช้กันไม่ได้ผู้หญิงก็มีเรื่องปัญหาทางสรีระร่างกายที่ไม่เหมือนกับผู้ชายนั้นศีลบางข้อมันศีลเฉพาะของผู้หญิงต้องไปอ่านดูสิเนี่ยไปอ่านดูแล้วเราเป็นผู้ชายเราไปใช้ได้หรือเปล่านั่นนี่คำถามจากคุณวิภาพรเวลานั่งสมาธิมีอาการตัวโยกเหมือนจะล้มพอสักครู่รู้สึกตัวเบาเหมือนไม่มีร่างกายคืออะไรคะ
ถ้าตัวโยกก็แสดงว่าไม่มีสติเวลานั่งสมาธิถ้ามีสติร่างกายมันจะไม่โยกร่างกายมันจะนิ่งคำถามสกุลจีนนำนาการถวายน้ำหน้าพระพุทธรูปทำได้หรือไม่ผิดถูกอย่างไรคะทำได้แต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะพระพุทธรูปก็ไม่ได้ดื่มน้ำก็ยังมีเท่าเดิมอยู่คำถามจากคุณสบายใจดีค่ะเมื่อวานนั่งสมาธินั่งดูลมหายใจแล้วจิตพุ่งลงไปและสงบนิ่งใจสบายพอเริ่มถอนออกมารู้สึกถึงความร้อนภายในกายและมีลมไหลเวียนตามแขนขาคือจิตพิจารณาไปเองว่ากายเป็นธาตุแบบนี้ใช่ทางที่ถูกหรือเปล่าคะก็พิจารณาเพื่อให้ใจเราไม่ไปเดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายถ้าเดือดร้อนก็แสดงว่าหลงถ้าพิจารณาว่ามันไม่ได้ตัวเราของเรามันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันเราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันก็เป็นปัญญาคำถามหมดค่ะมีผู้บอกว่าได้ยินเสียงและเห็นหน้าพระอาจารย์แล้วอุ่นใจทุกครั้งเวลาเดินทางไกลมันเกี่ยวอะไรกันด้วย เป็นมงคลมั้งคะทางนี้มีใครอยากจะถามยังไหมไม่มีก็นั่งเฉยๆจะกลับได้ก็กลับเนาะคงไม่มีอะไรมากมายวันนี้แต่ก็นั่งไปสักพักก่อนเดี๋ยวคนที่อยู่ทางบ้านก็คงจะพิมพ์คำถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆคำถามสกุลพัชราจิตเข้าภวังคืออะไรคะก็ภวังมีสองอย่างภวังหลับกับภวังสมาธิภวังหลับก็อย่างที่เราหลับกันเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ถ้าพันภวังค์สมาธิเราจะรู้ว่าจิตสงบจิตไม่คิดปรุงแต่งจิตมีความสุขอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นภวังค์สมาธิหมดแล้วครับหมดแล้วรอเดียวพักก่อนมีอะไรไหมมีอะไรอยากจะเล่าก็ได้นะแบ่งประสบการณ์เรื่องความประทับใจในพระพุทธศาสนาว่ามีประโยชน์อะไรกับเราบ้างเมื่อวานนี้ก็มีญาติโยมคนหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้เขาประทับใจหลังจากที่ได้สัมผัสกับธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทำให้เขาปลดเปลื้องความทุกข์ที่มีในใจของเขาไปได้มากเลยเอาว่าถ้าไม่มีพระพุทธไม่มีธรรมะนี่เขาคงจะเป็นบ้าไปแล้วก็ได้ยังไงมีความประทับใจไหมประทับใจหรือว่าถ้าไม่มีธรรมะก็คงจะเป็นว่างเหมือนกันเลยหมอจิตโรคจิตเป็นโรคจิตนะหมอโรคจิตเขาก็เพียงแต่ให้เรากินยาระงับความทุกข์ท่านแล้วก็พูดแบบธรรมะเนี่ยก็บอกต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตของคนเราก็อย่างนี้แหละมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียเสียไปก็ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียหลักแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อไปใหม่เดี๋ยวมันก็ได้แต่ทางโลกก็จะสอนอย่างนั้นว่าให้ไปหาใหม่แต่ทางธรรมบอกว่าอย่าไปหาเลยหากี่ครั้งเดี๋ยวมันก็เจอปัญหาแบบเดียวกันหาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียอยู่ดีสู้อย่าไปหาดีกว่าสู้หัดอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าแล้วจะได้ไม่ต้องเสียใจอีกต่อไปถ้ามีแล้วมันก็ต้องเสียถ้าไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะเสียคำถามจากคุณอ๋ออาการของจิตรวมเป็นอย่างไรคะอันนี้มันกินข้าวอิ่มเป็นยังไงต้องกินดูนะกินข้าวอิ่มแล้วก็จะรู้เองอธิบายไงมันก็ไม่เหมือนของจริงอะคำว่าอิ่มอาศัยว่าเราทุกคนเคยกินข้าวอิ่มมันก็เลยพูดกันรู้เรื่องแต่พวกเราไม่ได้นั่งสมาธิกันทุกคนมันก็เลยพูดยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีงั้นก็ขอให้ไปนั่งเถอะพอมันอิ่มพอมันเข้าไปแล้วมันจะร้องอ๋อขึ้นมาอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นอย่างนี้ยังไม่อ๋อเลยครับยังไม่อ๋อยังไม่ถึงนะคำถามจากคุณปรียาเวลานอนหลับชอบฝันแสดงว่าเราไม่มีสติเลยหรือเป็นบ้าคะอ๋อเขาไม่เป็นบ้าหรอกก็คงเพราะว่าเราคงจะชอบคิดเนี่ยมันเวลาหลับมันก็ยังคิดต่อคำถามสกุลณพลเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลวงตาท่านเขียนว่าหลวงตาทำสมาธิไม่ได้เป็นปีอันนี้เป็นสภาวะเช่นนั้นได้เกิดได้แก่ผู้ปฏิบัติมานานได้ด้วยหรือครับก็ถ้าไม่ทำต่อก็สามารถที่จะเสื่อมได้ส
มาธินี้เกิดจากสติถ้าวันไหนเราปล่อยไม่ควบคุมใจปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจ้อไปมันก็จะควบคุมมันไม่ได้เวลาจะเข้าสมาธิมันก็ไม่ยอมเข้างั้นเราต้องไม่ประมาทต้องพยายามรักษาสติไว้พระเจ้าบอกทำใดที่เราสร้างไว้แล้วต้องรักษาไว้อย่าให้มันเสื่อมเพียรรักษาทำที่เราได้มีแล้วอย่าให้มันเสื่อมไปแล้วก็เพียรสร้างธรรมที่เรายังไม่มีให้ปรากฏขึ้นมาคำถามจากคุณณพันกรการเริ่มนั่งสมาธินั่งยังไงให้เห็นผลครับก็เนี่ยนั่งด้วยสติไงต้องนั่งด้วยพุทโธแล้วนั่งด้วยการดูลมหายใจเข้าออกอย่านั่งเฉยๆแล้วคิดปรุงแต่งไปแล้วก็เห็นอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจนั่งแบบนั้นก็จะไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงเป็นผลหลอกผลปลอมและอาจจะทำให้เราหลงไหลหรือเป็นบ้าไปได้กับผลที่เกิดให้เราเห็นคำถามจากคุณอ๋อเวลานั่งสมาธิแล้วสงบหรือเวลาจะออกมามีขั้นตอนออกอย่างไรคะก็ปล่อยมันออกมาเองนั่งไปจนกระทั่งจิตมันถอนออกมามันเริ่มคิดปรุงแต่งมันอยากจะไปหากาแฟกินมันก็แสดงมันออกมาละคำถามจากคุณก้อยไปปฏิบัติธรรมถือศีล8กลับมาต้องรักษาโรคกระเพาะตลอดเจ้าค่ะขอถือศีล5ได้ไหมคะก็แล้วแต่สถานที่เราไปปฏิบัติว่าเขาจะให้เรารักษาศีล5ได้หรือเปล่าเพราะการปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องศีล8กันคำถามจากคุณสาวิตรีหนูไปที่บางวัดแล้วเจอพระดูทีวีบางวัดก็กินข้าวเย็นหนูเสียใจมากค่ะหนูควรทำใจอย่างไรคะก็เปลี่ยนคำว่าพระว่าเป็นแพ้ก็แล้วกันคำถามจากคุณเทพธิดาเจ้านายฝากซื้อเหล้าเราซื้อมาจะบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกเป็นเรื่องของคนดื่มมาบาปถ้าเขาฝากเราซื้อก็ได้แต่ถ้าปฏิเสธได้ก็ดีคำถามสกุลสันชายการเล่นหวยลอตเตอรี่ถือเป็นเรื่องผิดศีลหรือไม่ควรทำสำหรับชาวพุทธหรือเปล่าคะมันก็เป็นการพนันในรูปแบบหนึ่งแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความล่มจมของชีวิตได้ถ้าเล่นแบบไม่มีขอบเขตเล่นแล้วติดเนี่ยเล่นทีเยอะๆเนี่ยก็อาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวได้แล้วพอขาดรายได้ก็อาจจะต้องไปทำบาปเพราะไม่มีอาชีพต้องไปลักทรัพย์ไปช่อโกงก็ถือว่าเป็นอบายมุขที่ไม่ควรกระทำคำถามจากคุณโมชาค่ะถ้าต้องเลือกระหว่างทางโลกที่ได้เงินมากกับทางธรรมที่ยังไม่แน่ใจว่าไปจะไปรอดไหมควรพิจารณายังไงดีคะก็ต้องตัดสินใจเอาเองสิใครจะมาตัดสินใจให้เราได้พระพุทธเจ้าท่านก็เลือกทางธรรมไปตายดาบหน้าดีกว่าเพราะอยู่กับเงินทองเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีมันไม่มีทางมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านั้นได้เงินมาแล้วเดี๋ยวตายไปก็จบแต่ถ้าไปทางธรรมนี่ถึงแม้ว่าจะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือไม่ก็อย่างน้อยถ้าไปแล้วมันก็ต้องได้เพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเมื่อก่อนมีความสุขกับการทำทานมากแต่พอไปปฏิบัติมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นกว่าทำทานสุขนานและสุขมากกว่าแบบนี้ที่พระอาจารย์ว่าน้ำหนักต่างกันหรือเปล่าคะตอนนี้ทำทานรู้สึกเฉยแต่ก็ยังทำค่ะก็นั่นแหละเหมือนกับเราเคยทำงานที่บริษัทนี้เขาให้เงินเดือนแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราได้ไปงานใหม่ได้เงินเดือนมากกว่างานที่เราทำกับบริษัทเก่าก็เลยไม่ค่อยดึงดูดใจเราเหมือนกับงานที่เราทำกับบริษัทใหม่เพราะรายได้มันต่างกันคำถามจากคุณวิภาวีผู้รู้กับสติเป็นสิ่งเดียวกันไหมคะไม่หรอกผู้รู้คือใจผู้รู้นี่รู้ตลอดเวลาแต่สตินี้เป็นผู้ดึงใจให้มารู้บางทีใจมันไม่รู้มันชอบเผลอไปคิดก็เลยต้องใช้สติเพื่อหยุดความคิดให้เพื่อจะได้กลับมาอยู่กับผู้รู้จะได้อยู่กับผู้รู้คำถามจากคุณโก้มัชฌิมาปฏิปทาในทางจิตหมายถึงสติหรือเปล่าคะถามหน่อยสิจ
มัชฌิมาปฏิปทาในทางจิตหมายถึงสติหรือเปล่าครับมัชฌิมาก็มีศีลสมาธิปัญญามันก็เรื่องของจิตทั้งนั้นแหละศีลก็เรื่องของจิตเพราะศีลเป็นผู้สั่งให้ร่างกายคิดให้ร่างกายพูดให้ร่างกายทำมันก็เรื่องของจิตสติก็เรื่องของจิตสมาธิก็เรื่องของจิตปัญญาก็เรื่องของจิตมันจิตทั้งนั้นแหละคำถามจากคุณนันทนาวัดความก้าวหน้าการนั่งสมาธิจากอะไรคะนั่งได้นานสงบได้นานมีความสุขมากน้อยถ้ามีความสุขมากก็ได้ผลมากมีความสุขน้อยก็ได้ผลน้อยนั่งได้นานก็ดีกว่านั่งไม่ได้นานนั่งได้บ่อยกับนั่งไม่ได้บ่อยคือผลวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติคำถามจากคุณจันทร์รัตงานบวชถ้าเอาเนื้อวัวมาทำกับข้าวจะบาปไหมคะและระหว่างเนื้อวัวกับเนื้อหมูอะไรจะบาปกว่ากันคะถ้ามันเป็นเนื้อที่เขาตะฆ่ามาแล้วเราไปซื้อมานี้ไม่ต่างกันคือไม่บาปกินเนื้อที่ตายแล้วไม่บาปแต่ถ้าไปฆ่าเนื้อมาทำเพื่อมากินเนี่ยบาปคำถามจากคุณพิธีวัดค่ะถ้าจะนั่งสมาธิโดยใช้ประคำจะกำหนดอย่างไรให้ได้ผลดีครับไม่ดีหรอกเพราะว่าถ้าใช้ประคำนี้มันร่างกายยังต้องเคลื่อนไหวใจก็ต้องคิดงั้นอย่าใช้ประคำดีกว่านั่งหลับตาแล้วถ้าอยากจะนับก็นับไปก็ได้พุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามแต่ถ้าให้ดีก็เอาอย่างเดียวดีกว่าพุทโธคำเดียวดีกว่าจิตมันจะได้นิ่งถ้ามันต้องคิดมันก็จะไม่นิ่งเพราะพอนับหนึ่งสองสามนี่มันต้องคิดแล้วหนึ่งแล้วเนี่ยว่าสองแล้วเนี่ยว่าสามแล้วเนี่ยว่างั้นอย่าคิดให้น้อยที่สุดให้เพ่งดีกว่าเพ่งดูลมหรือเพ่งอยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวแล้วจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดมากค่ะแต่ไปไม่ได้มีวิธีคิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์คะก็ทุกข์เพราะความอยากไงเพราะก็อย่าไปทุกข์ก็แล้วถ้าอยากไปอยากมันก็ไม่ทุกข์มันคำถามจากคุณสุพนาพระที่ให้หวยแจกโยมทุกงวดผิดวินัยไหมคะก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระเนี่ยพระมีหน้าที่ให้ธรรมะไม่ได้ให้เลขให้หวยพระมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติแล้วก็บรรลุพอบรรลุแล้วก็เอาธรรมที่บรรลุไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้คำถามจากคุณณพันกรการนั่งสมาธิเกิดเป็นบุญได้อย่างไรครับบุญก็คือความสงบเนี่ยความสงบทำให้เกิดความสุขใจบุญแปลว่าความสุขใจการที่เราทำทานเราก็เกิดความสุขใจในระดับหนึ่งรักษาศีลเราก็ได้ความสุขใจระดับหนึ่งนั่งสมาธิเราก็ได้ความสุขใจอีกระดับหนึ่งความสุขใจเหล่านี้เราเรียกว่าบุญคำถามจากคุณพรทิพย์ถ้าเราทำพระเครื่องที่แขวนคอตกพื้นและข้ามพระเครื่องโดยไม่ตั้งใจพระเครื่องนั้นจะเสื่อมไหมคะมันไม่มีฤทธิ์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วล่ะมันจะไปเสื่อมได้ยังไงมันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองเราเพียงแต่ไปเชื่อว่ามันมีฤทธิ์มีเดชแต่มันไม่มีหรอกคำถามจากคุณมนัสวีการนั่งสมาธิแต่ละครั้งความสงบความนิ่งไม่เท่ากันบางครั้งสงบมากบางครั้งไม่สงบและรู้ว่าไม่สงบเลยพิจารณาว่าความสงบนี้เกิดดับถูกต้องไหมคะและเพียรต่อไปไม่ควรพิจารณาเวลานั่งสมาธิก่อนให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุทโธไปไม่อยู่กับลมหายใจยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งอย่าไปคิดดีกว่ามันจะสงบไม่สงบอยู่ที่ว่าสติเราดีหรือไม่ดีบางวันสติเราก็ไม่ค่อยดีมันก็ไม่ค่อยสงบหรือบางวันมีเหตุการณ์ให้เราคิดมากมีเรื่องมากแล้วมันค้างๆอยู่ในใจเราเวลาที่เรามานั่งมันก็เลยสงบยากบางวันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรค้างๆอยู่ในใจบางวันก็สติดีด้วยถ้ามันสองอย่างมีสองอย่างนี้มันก็สงบง่ายสงบได้เร็วงั้นมันก็มีปัจจัยสองส่วนส่วนหนึ่งก็เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราในแต่ละวันเรื่องที่สองก็เรื่องของสติของเราว่าต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง
ามีเรื่องราวข้างค้างมากแต่ถ้าสติดีมันก็ชนะได้ใช่มั้ยได้แต่ก็ยากกว่ายากกว่าไม่มีเรื่องข้างเลยต่างกันมากต่างกันมากคำถามจากคุณวิภาวีเมื่อมีเวทนาทางกายเกิดขึ้นเราสามารถทำสมาธิจนจิตรวมได้ไหมคะแล้วควรปฏิบัติอย่างไรในการที่จะไม่สนใจในเวทนานั้นก็ต้องอยู่คำบริกรรมไปพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายเพราะยิ่งคิดมันยิ่งทรมานเพราะอยากจะให้มันหายแต่ถ้าเราไม่คิดมันก็จะไม่ทรมานใจแล้วก็จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้ว่ามาสตีเฟนตอบมาว่า thank you สาธุค่ะโอเคอาจารย์คะอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราจำเป็นที่ต้องเจอเรื่องราวเยอะๆเนี่ยอย่างน้อยก็ถ้านั่งสมาธิไม่ได้ดีก็ให้มีสติไว้ก่อนในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะคำถามจากคุณโก๊การที่จิตว่างสภาวะที่ว่างต้องว่างจากการปรุงแต่งของสัญญาและสังขารใช่ไหมคะนั่นแหละสัญญาสังขารไม่คิดไม่ปรุงเหลือแต่สักแต่ว่ารู้แต่ไม่มีอะไรให้รู้จิตนี่เหมือนจอทีวีเวลาเราเปิดเครื่องมันก็มีภาพอยู่บนจอเรามองไม่เห็นจอพอเราปิดเครื่องปั๊บภาพก็หายไปจอเราก็จะเห็นจอว่างเห็นตัวจอใจของเราก็คือจอคือตัวรู้เนี่ยแต่ถ้าเราคิดมันก็จะไม่เห็นตัวรู้มันจะเห็นแต่ตัวคิดเห็นแต่เรื่องที่คิดอยู่แล้วเรื่องที่คิดก็จะทำให้เรามีอารมณ์ต่างดีบ้างไม่ดีบ้างแต่พอเรื่องเราหยุดคิดปั๊บเรื่องอารมณ์ต่างๆก็สงบไปหมดก็เหลือแต่ความว่างเหลือแต่ตัวรู้ที่สงบที่เย็นที่สบายคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามชอบฝันเหมือนเป็นลางบอกเหตุก่อนทุกครั้งเป็นเพราะอะไรคะมันไม่ต้องรู้เป็นเพราะอะไรหรอกก็ให้รู้ก็แล้วกันว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเหตุเพราะอะไรมันไม่จำเป็นจะต้องรู้ก็ให้รู้ว่าเราแม่นก็แล้วกันว่าเราแม่นหรือไม่แม่นเราฝันว่าพรุ่งนี้จะมีคนมาตีหัวเรานี่โดนตีหัวถ้าโดนก็แสดงว่าเราแม่นก็เตรียมตัวรับเคาะไปก็แล้วกันหรือถ้าหลบได้ก็หลบไปคำถามจากคุณณพลเคยภาวนาจนเกิดความรู้สึกเฉยๆแต่ในความรู้สึกเฉยๆมันแฝงด้วยความรู้สึกทุกข์คล้ายๆสงบแต่มันยังไม่สงบใช่ไหมครับต้องแก้ไขอย่างไรก็ทำต่อไปพูดโธต่อไปดูลมต่อไปตอนนี้ต้องถามหมดก็หมดแล้วมีใครอยากจะถามยังไหมอยากถามท่านอาจารย์ว่าอย่างสมมติว่าที่บ้านเนี่ยนะคะมีการฉีดยากำจัดกรวดทุกปีแต่เดือนผิดหรือทุกสองปีนี่ค่ะโดยที่เราไม่ได้เห็นตัวอะไรนะคะมันเป็นระบบกำจัดของถ้าเขาฉีดกันก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาผู้ที่รับข้อกรรมก็คือคนฉีดหรือคนสั่งให้เขามาฉีดถ้าอยากจะให้เขามาฉีดโดยไม่สั่งก็ต้องใช้อุบายพูดถามเขาว่าบริษัทกำจัดปลวกหรือทำอะไรที่บ้านมีปลวกถ้าเขาอาสามานี่เราก็ไม่ได้สั่งเขาละใช่ไหมผู้ตามหลักกฎหมายมันเป็นยังไงเราสั่งเขาหรือไม่ได้สั่งเราถามเขาแล้วเขาก็ว่าอาสามาเองที่บ้านมีปลวกไม่รู้จะทำยังไงไม่เป็นไรครับผมจัดการนี่แล้วก็อาสาสมัครก็เขาก็ต้องรับเคราะห์ไปเงินก็เรื่องของเงินเป็นการตอบแทนน้ำใจไม่เกี่ยวว่ายังไม่ได้สั่งอยู่ดีเพราะคนเห็นเขาบอกสั่งเขาทำก็ดีทำเองก็ดีถึงจะบาปถ้าไม่ได้สั่งไม่ได้ทำเองก็ไม่บาปก็บางทีพระก็ต้องให้ยะให้โยมมาทำให้พระตัดต้นไม้ไม่ได้แต่วันก่อนเห็นต้นไม้มันจะล้มลงมาก็บอกโยมเนี่ยต้นไม้มันจะล้มลงมาแล้วเขาอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้เองนี่ก็ไม่ได้สั่งเขาละใช่ไหมเพียงแต่แจ้งความเท่านั้นเองแล้วตำรวจว่ามันหน้าที่ของเขาต้องไปจับขโมยเขาไปจับให้แล้วก็ไปแจ้งความที่บ้านนี้ปลวกแจ้งผู้กำจัดปลวกเขาไม่เป็นไรผมจัดการให้เราก็ไม่ได้สั่งเราเพียงแต่ไปแจ้งเหตุไปบอกเหตุให้เขาทราบเหมือนไฟไหม้เนี่ยแล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้ง
ที่ดับเพลิงว่าตอนนี้ไฟไหม้เขาวิ่งมาเลยเราไม่ได้สั่งเขาให้มาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าเราอยากให้เขามาแล้วก็ไม่เสร็จถ้าเขาไม่มาแล้วเราไม่ทุกข์แสดงว่าเราไม่ได้อยากถ้าเราทุกข์แล้วนะถึงแสดงว่าเราอยากถ้าเราบอกเขาแล้วเขาไม่มาเราก็เฉยๆไปก็จบไปอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่อยากคือถ้าสมมติว่าปลวกไม่ได้กำลังจะขึ้นบ้านนะก็กันไว้ก่อนไม่เป็นไรคือเราฉีดลงไปในดินเลยที่ไม่ได้เห็นตัวถ้ามันไม่มีตัวก็ไม่ถ้ามีตัวมันตายก็ถึงเห็นไม่เห็นมันก็ถือว่าฆ่ามันอยู่ดีอย่างนั้นก็ปล่อยให้คนที่เขายังอยากจะฆ่าให้เขาฆ่าไปสิเขาถือว่าเป็นอาชีพของเขาระดับจิตของคนมันมีหลายระดับเป็นมนุษย์ก็มีเป็นเดรัจฉานก็มีพวกเดรัจฉานนี่เขาต้องฆ่าผู้อื่นเพื่ออยู่เพื่อเอาตัวรอดเขาก็ยินดีแต่พวกที่เป็นมนุษย์เขาก็ไม่ยอมมาทำอาชีพอย่างนี้ถ้าไม่มีใครทำอาชีพอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันกินบ้านไปก็แล้วกันมันไม่แน่หรอกบางทีมันเป็นของอดีตชาติก็ได้อาชาติก่อนเนี่ยจะทำอาชีพฆ่าอะไรมาก็ได้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของชาตินี้โดยตรงเพราะบางทีมันก็ใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่จะเกิดผลขึ้นมาแต่กรรมบางอย่างมันก็เกิดผลได้เร็วงั้นโดยรวมก็คือให้เรามองว่าการทำบาปมันไม่ดีมันต้องมีโทษกับเกิดขึ้นกับเราก็อย่าไปทำบาปก็จะดีที่สุดถึงแม้มันอาจจะไม่เกิดชาตินี้ชาติหน้ามันอาจจะเกิดก็ได้มีข้อความฝากมาค่ะจากคุณพลอยฝากภรรยาแก้วนำผ้าบางสกุลถวายพระอาจารย์สองชิ้นเป็นผ้ามัสลินสำหรับจีวรและผ้าหนาสำหรับสบงพระอาจารย์โปรดรับและแผ่กุศลให้แก่หม่อมหลวงเฉลิมจิตคเนจรหม่อมหลวงเสมอสุขคเนจรและย่างย่างด้วยค่ะได้รับแล้วเนี่ยจากคุณจิตสีหม่อมจิตสีคุณแม่เมื่อกี้ได้รับแล้วเนี่ยหันกล้องมาให้ดูหน่อยครูถวายคุณแม่จะได้รู้มาถวายเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่คุณแม่คงจะรู้มั้งคุณแม่คงติดตามอยู่ทีนี้บอกติดตามอยู่ทุกวันวันก่อนก็ส่งข้อความมาเราฝากเงินแก้วมาทำบุญก็ได้รับก็ตอบกลับไปหมดแล้วยังมีอีกสองข้อค่ะคำถามจากคุณเทพธิดาการที่เราอนุโมทนาสาธุกับคนอื่นเราจะได้บุญไหมคะก็ได้บุญที่เกิดจากอนุโมทนาความสุขใจที่เรายินดีไปกับการทำบุญของผู้อื่นแต่ไม่ได้บุญจากการที่เราเขาทำบุญนั้นคือบุญที่เกิดจากการให้เรายังไม่ได้ให้เราก็ไม่ได้บุญอันนั้นเช่นเราเอาผ้าของคุณแม่มาถวายแล้วเราก็ยินดีไปกับคุณแม่ว่าเห็นคุณแม่ได้ทำบุญเราก็มีความสุขใจไปกับคุณแม่มันเป็นบุญคนละอย่างกันอนุโมทนาบุญกับบุญที่ได้จากการทำทานนี่เป็นคนละบุญกันข้อสุดท้ายแล้วค่ะคำถามจากป้าสำรวยถ้าบอกให้เขาพาปลวกไปไว้ที่อื่นจะได้ไหมคะถ้าพาไปได้ก็ดีถ้าจับได้ก็ดีอย่างที่วัดเนี่ยเวลาจับงูจับอะไรเนี่ยเราก็ไม่ฆ่ามันจับแล้วก็ไปเอาไปปล่อยในป่าไกลๆจากวัดทุกที่บางทีตุ๊กแกหนูเนี่ยที่วัดก็ต้องคอยจับมันเพราะมันคอยมากัดตุ๊กแกก็มันคอยอุจจาระแล้วก็คอยร้องตอนคืนมันก็รบกวนก็จับมันใส่กระสอบแล้วก็เดินไปไกลๆไปหาป่าที่ไหนไกลๆจากวัดสัก 2-3 กิโลถ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันกลับมาเอาไปปล่อยไม่ไปฆ่ามันเอาแล้วนะคิดว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ